สุดอบอุ่นนะคะของสาวสวยสุดฮอตอย่างแอนโทเนียโพซิลค่ะที่ชาวโคราชเนี่ยเขาก็แห่มารอต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเลยนะคะเพื่อกลับบ้านเกิดค่ะหลังจากที่ได้ไปสร้างตำนานนะคะบนเวทีนางงามจักรวาลในรอบ35ปีค่ะวันนี้หลานมากราบย่าแล้วนะคะก็เรียกว่าชาวโคราชเนี่ยเขาแห่มารอต้อนรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023 กลับบ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมากันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในฐานะตัวแทนสาวงามที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยในรอบ35ปีบนเวทีการประกวดระดับจักรวาลนะคะโดยสาวแอนโทเนียเนี่ยก็ได้ร่วมขบวนแห่ไปยังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อสักการะคุณย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชค่ะโดยการสวมชุดไทยเดิมสีส้มนะคะชื่อชุดว่าโอบกอดแห่งโคราชได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของย่าโมค่ะนุ่งผ้าเขียนลายปิดทองคำแท้ลายสร้อยพกาสาทรสีส้มซึ่งเป็นดอกไม้แล้วก็สีประจำจังหวัดนครราชสีมานะคะพร้อมห่มสะพายทอยกทองเนื้อไหมแท้ลายริ้วจากอำเภอด่านขุนทดสวมสังวาลแล้วก็เครื่องประดับโลหะชุบทองคำสวยงามจับตาจับใจแฟนๆที่มารอต้อนรับกันแน่นพื้นที่จัดงานเลยทีเดียวค่ะ